อย่างที่ทราบกันดีนในบ้านเราครับพบผู้ป่วยโ,โรคฝีดาดลิงแล้วจํานวน4รายด้วยกันครับประเด็นนี้เองครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับมีความเป็นห่วงมีความกังวลโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด่านหน้าครับมีการสั่งวัคซีนฝีดาดลิงนะครับเบื้องต้นจำนวน1,000โดสด้วยการคาดว่าจะถึงช่วงปลายเดือนนี้ครับ นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเปิดเผยสถานการณ์โรคฝีดาดวาน,นอนหรือว่าฝีดาดลิงในบ้านเราครับเวลานี้พบผู้ป่วยยืนยันถึง4รายด้วยกันเป็นชาวต่างชาติ2รายสัญชาติไทยอีก2รายด้วยกันจากการเฝ้าระวังติดตามอาการผู้ป่วยครับเบื้องต้นยังไม่พบอาการที่ไม่รุนแรงนะครับแม้ยังไม่มียารักษาเฉพาะแต่ว่าโรคนี้ก็สามารถหายได้เองในระยะ2-4ถึงสัปดาห์ โดยให้ยารักษาตามอาการนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าโรคไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆนะครับความเสี่ยงที่จะติดโรคส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นรอยของโรคที่ผิวหนังเช่นผื่นตุ่มหนองสารคัดหลัง่งหรือว่าสัมผัสใกล้ชิดมากๆกับผู้ป่วยหรือว่าบาดแผลของผู้ป่วยรวมทั้งการติดต่อผ่านทางละอองทางเดินหายใจจากการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเช่นหน้าแนบหน้าแก้มชนแก้มแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือเสี่ยงนะครับ คุณหมอโสพลยังบอกแบบนี้ครับว่าการป้องกันควบคุมโรคนะครับองค์การอนามัยโลกค,ครับก็แนะนําให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มที่จําเป็นเช่นบุคลาบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสิ่งสําคัญอันดับแรกก็คือการป้องกันโรคโดยไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยงดเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าหรือไม่ใช่าไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นและล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันติดเชื้อจะเป็นการดีที่สุดนะครับ แม้ว่าปัจจุบันครับจะมีการพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับแต่ยังต้องติดตามข้อมูลผลข้างเคียงและประสิทธิภาพของวัคซีนเมื่อใช้จริงในประชากรท้งนี้ครับประเทศไทยครับก็มีการสั่งจองวัคซีนป้องกันฝีดาษนะครับจำนวน1,000นโดสด้วยการคาดว่าจะเข้ามาถึงช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้คุณหมอโสภณยังกล่าวต่อแบบนี้ครับว่ากลุ่มเป้าหมายของวัคซีนป้องกันโรคฝีดาดลิงที่จะนําเข้ามาใช้ในประเทศ จะต้องพิจารณาหลายด้านด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพในการป้องกันโรคการระมัดระวังผลข้างเคียงต่างๆการพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดด้านการบริหารด้านการจัดการนะครับซึ่งคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคก็มีการหาบือและก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะรับวัคซีนเบื้องต้นโดยแบ่งเป็น2กลุ่มดังต่อไปนี้นะครับ กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มก่อนการสัมผัสเชื้อหรือว่า pre-exposure นะครับกลุ่มนี้ได้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเช่นดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนะครับและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม post-exposure ครับก็คือกลุ่มฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงหลังสัมผัสโรคไม่เกิน14วันซึ่งหากฉีดเร็วจะมีโอกาสป้องกันการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ขอแนะนําพี่น้องประชาชนครับว่าวัคซีนเป็นเพียงหนึ่งของเครื่องมือในการป้องกันโ,โรคเท่านั้นยังไม่มีวัคซีนใดที่จะสามารถป้องกันโ,โรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวัคซีนมีหน้าที่ช่วยลดอาการรุนแรงของโ,โรคฮะลดป่วยหนกักลดเสียชีวิตสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการมีพฤติกรรมการป้องกันโ,โรคที่เคร่งครัดนะครับซึ่งจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของโรคฝีดาษลิงรวมไปถึงโควิด -19 ด้วยนะครับ คุณหมอบอกแบบนี้ครับเน้นย้าเลยนะครับการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําและสะบู่หรือว่าใช้เจลแอลโกอฮอล์นะฮะนี่คือสิ่งจําเป็นที่สุดนะครับแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยครับเวนบ้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสการใกล้ชิดและงดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าคนที่ไม่รู้ประวัติหรืออาการป่วยมาก่อนโดยเฉพาะคนที่มีผื่นมีตุ่มมีหนองและก็ที่สําคัญครับไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเป็นต้นนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ครับหากพี่น้องประชาชนนะครับมีอาการสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยมีอาการป่วยหรือว่าเข้าข่ายว่าจะเป็นโรคฝีดาดลิงหรือไม่นะครับก็สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านครับเพื่อรับการตรวจหาเชื้อและวินิจฉัยโ,โรคครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับที่เบอร์โทรศัพท์1422ครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชม,มจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลครับ